อีกเพียงแค่2เดือนก็จะเปิดให้บริการกันแล้วสำหรับ HORECA SQUARE SCW TOWER ศูนย์ค้าส่งกลุ่มธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟร้านเบเกอรี่และบริการจัดเลี้ยงภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอเชีย HORECA จำกัดล่าสุดได้สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ด้วยการผุดกลยุทธ์ธุรกิจ HORECA 4.0 ประกอบด้วย 1. การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้สูงขึ้นในสายตาผู้บริโภคทั้งระบบ 2. สร้างทีมงานหรือบุคลากรมีความรู้ความสามารถและรักการให้บริการ 3. สร้างเครือข่ายหรือส่วนพันธมิตรและ 4. นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมีเป้าหมายพร้อมเสริมทัพธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรแห่งวงการร้านอาหาร Thailand Restaurant New หรือ TRN เพื่อเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเปิดประสบการณ์การบริหารธุรกิจร้านอาหารอย่างไรให้รอดรวยร้อยล้านภายใต้การอบรมจำนวนกว่า50หลักสูตรตลอดทั้งปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อ HORECA SQUARE เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายให้เกิดขึ้นภายในปี2560ได้มากกว่า200ล้านบาทรวมทั้งผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ HORECA ทั้ง SMEs และ Startup โตขึ้นอย่างน้อย 10% อีกด้วยภาษาการงานในวันนี้ที่เราจัดอีเวนต์ที่มาสำหรับบริษัทเอเชีย HORECA นะคะที่ทำโปรเจกต์ HORECA SQUARE นะคะที่ CW Tower ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนะคะในปีนี้นะคะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าซอฟต์ลอนช์นี้ก็จะเป็นเดือนเมษายนนะคะซึ่งเราพยายามที่จะทำให้ HORECA SQUARE ที่ CW Tower เนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่เรียกว่า knowledge base นะคะ society คุณมาที่นี่คุณสามารถมีทั้งสินค้าและบริการคุณขาดความรู้คุณมาเติมเต็มโดยที่3เดือนที่เราเปิดตัวคือเมษาพฤษภาและมิถุนายน50หลักสูตรที่เราร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยก็คือว่าเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้คือ www.horecaasia.co.th นะคะก็สามารถที่จะมา pre-register เข้ามาได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะว่าคุณจะอยากจะเรียนอะไรหลักสูตรอะไรคุณขาดเรื่องอะไรอย่างไรบ้างมีทุกภาคส่วนนะคะในส่วนของธุรกิจร้านอาหารกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ HORECA 4.0 นะคะก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมสรุปนะคะก็คือจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมมีการสร้างโอกาสใหม่ๆมองที่ผู้ประกอบการมองที่ลูกค้าเป็นตัวตั้งนะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็พยายามทำสิ่งเหล่านั้นให้ตอบโจทย์และเหนืออื่นใดนะคะร้านอาหารสมัยก่อนจะพึ่งถึง above the line และ below the line นะคะแต่ตอนนี้เนี่ย above the line below the line เท่านั้นไม่พร้อมต้องมีโซเชียลมีเดียเข้าไปซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องของการบริหารคนบริหารงบประมาณนะคะแล้วก็บริหารโอกาสทางธุรกิจและทั้งหมดนี้ก็คือ Total Solution ซึ่งเชื่อว่า HORECA SQUARE ในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เรื่องของ One Stop Service